และแชมป์โลกฟลายเวทของสถาบัน IBF ขวัญใจชาวไทยชั่งน้ำหนักเมื่อเย็นวานนี้112ปอนด์พิชิตสิทธิ์ปางพระจันทรท่านผู้ชมครับเร็วเร็วเร็วท่านผู้ชมครับพิธีการต่างๆก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับพิชิตนี่กว่าจะชั่งได้นี่ถึงเรียกว่า7ครั้งนะครับ112ปอนด์ส่วนอาเธอร์จอห์นสันก็112ปอนด์พอดีเป็นครั้งที่4ขณะนี้ทางทบ5ถ่ายท่อสดที่เวทีมวยชั่วคราวสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับดินแดนแห่งเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชาติภาพประเพณีนะครับแชมป์โลกของเรานี่เสียเปรียบในด้านรูปร่างนะครับคือสั้นกว่าเสียเปรียบหลายเซนติเมตรนะครับก็ทางอาเธอร์จอห์นสันนี่ส่วนสูงประมาณ168ของเรานี่ประมาณ160เศษเท่านั้นนะครับอายุก็ไล่เรียกกันคือ27พิชิตนี่20ครั้งนะครับน็อกมาแล้ว18ก็มี2ครั้งเท่านั้นเพียงคะแนนส่วนอาเธอร์จอห์นสันชกมา7ครั้งนะครับน็อกมา4แล้วก็ชนะคะแนน3ครั้งในแบบมวยอาชีพแต่ว่าอาเธอร์จอห์นสันนี่เขาชกมวยสมัครเล่นมาแล้วถึง105ครั้งนะครับมีฉายาว่าไอ้สายฟ้าแลบใน105ครั้งนี้ก็ชนะถึง90ครั้งแล้วก็ในอดีตเคยชกมวยสมัครเล่นก็เคยชนะไมเคิลกาบาฮานมาแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเป็นคู่ต่อสู้ของทางพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ร้อยหมัดพิสิงที่น่ากลัวเอาการทีเดียวตอนนี้ก็ชนะแชมป์โลกมาถึง3คนนะครับแชมป์โลกปัจจุบันนั้นจะมีเอ็ดดี้คุกซึ่งเป็นแชมป์แบนตัมเวทของ WBA คนปัจจุบันแล้วก็เดวิดกีแมนครับซึ่งเป็นแชมป์ฟลายเวทของ WBA คนปัจจุบันรวมทั้งไมเคิลคาบาฮานด้วยนะครับเขาชนะแชมป์โลกในปัจจุบันนี้ถึง3คนด้วยกันในการชกมวยสมัครเล่นนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะประมาทไม่ได้นะครับอย่างเคนเนดีแมคเคนเน่ซึ่งเคยชนะประจนมูลสันในการชกมวยสมัครเล่นก็แพ้อาเธอร์จอห์นสันมาเหมือนกันฉะนั้นสถิติในการชกมวยสมัครเล่นของอาเธอร์จอห์นสันนั้นอันตรายมากแต่ว่าการชกอาชีพนั้นคิดว่าทุกคนคงทราบนะครับว่าไม่เหมือนมวยสมัครเล่นคือมวยสมัครเล่นนั้นจะชกกันเพียง3ยกนะครับแต่ว่ามวยอาชีพนั้นระยะยาวครับ12ยกจึงคิดว่าในระยะยาวนั้นจอห์นสันจะยืนได้หรือไม่เพราะว่าเขาชกมวยอาชีพเพียง8ครั้งเท่านั้นเองเราก็ต้องดูกันครับวันนี้ว่าพิชิตของเราจะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่4สำเร็จหรือไม่นะครับต่อหน้าแฟนๆมวยชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็โดยเฉพาะนะครับทางผู้จัดการแล้วก็เทรนเนอร์ของทางอาเธอร์จอห์นสันก็คือแองเจโลแดนดีนี่เรียกว่าบรรดาแฟนมวยในเมืองไทยก็รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นผู้จัดการมวยโลกมาเรียกว่าระดับซุปเปอร์สตาร์มาหลายคนไม่ว่าจะเป็นสุกเรเลียวนาดหรือแม้กระทั่งไมเคิลนันหรือว่าจะเป็นอดีตนะครับคือมูฮัมหมัดอาลีก็ทางแองเจโลแดนดีนี่ก็เป็นผู้จัดการแล้วก็เทรนเนอร์มาแล้วนะครับฉะนั้นเป็นคู่ต่อสู้ที่เราจะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าทางอาเธอร์จอห์นสันถึงจะบางกว่าพิชิตแต่ว่ารูปร่างนี่สูงกว่าเห็นได้ชัดเลยเป็นมวยชาวอเมริกันนะครับฝ่ายพิชิตครั้งนี้ก็พร้อมมากนะครับพร้อมสมบูรณ์มากเลยทีเดียวรูปร่างนี่ล่ำสันเหลือเกินนะครับก็มีโค้ชจากคิวบานะครับมิสเตอร์ซาลาดนะครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นั้นฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเพลินจิตนะครับ
อันมีคุณเสถียรเสถียรสุดครับเป็นหัวหน้าแคมป์ใหญ่แล้วก็สนับสนุนมวยสากลระดับโลกอย่างสุดกำลังนะครับเราต้องขอบคุณไปยังแคมป์สอพลจิตซึ่งมีคุณเสถียรเสถียรสุดนะครับเป็นผู้กาละแล้วก็มีแสนสอพลจิตซึ่งคุณเสถียรกำลังจะผลักดันให้เป็นแชมเปี้ยนโลกคนต่อไปเราต้องติดตามกันครับตอนนี้ใกล้จะชกแล้วนะครับกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาดบนเวทีเป็นชาวอเมริกันนะครับมิสเตอร์อันโรเทนเบิร์ดนะครับสักขีพยานในวันนี้ก็เออร์บรินไบนันให้คะแนนก็มีทางมิสเตอร์วิลเลียมออสการ์ไบรอันนะครับเป็นชาวอเมริกันแล้วก็มีกรรมการให้คะแนนอีกท่านหนึ่งก็คือวิชัยศรีจำรัดพร้อมทั้งมีกรรมการชาวนิวซีแลนด์อีกท่านหนึ่งตอนนี้พร้อมหมดแล้วนะครับเหลือเพียงพิชิตอาเธอร์จอนสันและกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับกำลังเช็คเรียบร้อยกำลังเช็คกรรมการความเรียบร้อยของกรรมการข้างล่างอยู่ก็รูปร่างนี้น่ากลัวมากนะครับเป็นมวยชาวอเมริกันนะครับดำน่ากลัวทีเดียวเป็นมวยผิวดำนะครับเป็นมวยผิวดำนี่ในเรื่องชั้นเชิงนี่เราดูกันว่าทางอาเธอร์จอนสันจะเร็วแค่ไหนนะครับชกมวยสมัครเล่นมาแล้วถึง105ครั้งชนะถึง90แล้วก็ชกมวยอาชีพถึงไม่มากนะครับแต่ว่าประสบการณ์ในแบบมวยสากลสมัครเล่นมากเหลือเกินแล้วก็อย่างไมเคิลคาบาฮานนี่บรรดาแฟนมวยในเมืองไทยก็รู้จักกันดีนะครับก็ยังเคยพ่ายแพ้ต่ออาเธอร์จอนสันมาแล้วนะครับพอเทียบส่วนสัตว์บนเวทีแล้วนี่แฟนมวยภายในสนามชาวสุราษฎร์ธานีนะครับส่งเสียงร้องเลยนะครับวันนี้แฟนมวยภายในสนามนี่เป็นแสนนะครับเป็นแสนยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับพิชิตอยู่มุมแดงนะครับกางเกงก็ปักว่า M150 สวมกางเกงสีแดงการชกนั้นคือสีขาวฮะเท่าที่ทราบจากแอนเทโรดันดีวันนี้บอกเคล็ดลับออกมาจะใช้สไตล์การชกของมูฮัมหมัดอาลีเมื่อครั้งชกกับโจฟาเซียฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็โปรดสังเกตฮะเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของปรมาจารย์มวยโลกของอเมริกาครับสำหรับสไตล์ของมูฮัมหมัดอาลีในการชกก็คือบัตเตอร์ไฟนะครับหมายความว่าการเต้นรำของผีเสื้อนะครับสไตล์นั้นเป็นสไตล์ที่มูฮัมหมัดอาลีเคยใช้ในการชกป้องกันตำแหน่งหลายครั้งประสบความสำเร็จวันนี้เรามาดูกันครับว่าอาเธอร์จอนสันจะใช้สไตล์นี้ชกกับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ของเราได้อย่างไรครับติดตามชมครับเริ่มติดแล้วนะครับพอเริ่มยกแรกแล้วเริ่มติดยิงขวาตัดลำตัวอาเธอร์จอนสันยังใช้แผนดักซูเปอร์แมนนะครับมูฮัมหมัดอาลีคิดยิงขวาตัดลำตัวอีกยังไม่โดนจังนะครับผิวดำนะครับเป็นมวยผิวดำอาเธอร์จอนสันสูงกว่าของเราเห็นได้ชัดเลยพิชิตเป็นฝ่ายเบียดเข้าอีกแผนก็บอกว่าเริ่มยกแรกแล้วฮุกซ้ายตัดไปทีนึงอาเธอร์จอนสันยังไม่ได้โต้ตอบมีเพียงหมัดแยบรบกวนไว้มวยเร็วมวยสูงนะครับต้องตัดลำตัวก่อนพิชิตเดินติดเข้าอีกพิชิตเดินติดยิงขวาตัดลำตัวอาเธอร์จอนสันถอยห่างไปพิชิตเดินเบียดเข้าอีกขาเร็วมากนะคุณสมิงขาวจังหวะขารวดเร็วเราบุมปามไม่ได้เหมือนกันนะฮะจังหวะไร่ต้องสวยงามด้วยนะครับมีลีลาการเต้นฟุตบอลที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเบสิกในการชกคิดตัดขวาฮุกซ้ายตัดลำตัวอีกจอนสันยังไม่ได้ออกอาวุธนะครับพอเต้นฟุตบอลไว้มีหมัดแยบรบกวนไว้เท่านั้นพื้นจากมวยสมัครเล่นนะคุณสมิงขาวจะต้องมีเบสิกลักษณะนี้ฮะคุณสมมาตรฮะครับข้อศอกปิดลำตัวตลอดนะครับ รู้สึกว่าเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเราจะต่อยลำตัวครับคิดเดินเบียดเข้าไปอีกคิดฮุกซ้ายคนละหมัดนะครับมาอาเธอร์จอนสันนี่รัดกุมเหลือเกินเราก็กาดขาตกไม่ได้ด้วยเหมือนกันขณะฮุกซ้ายไปนะฮะบวกมาตอนนี้ขวายังไม่ใช่นะครับอาเธอร์จอนสันมีเพียงหมัดหน้าคอยยับรบกวนไว้คิดไม่บวกหมัดขวาหมัดนี้ไม่โดนนะครับคิดเดินติดเข้าไปอีกพิชิตบอกว่าเข้าไปไหนเราไปด้วยนะครับเดินเบียดพิชิตยังไม่ชนนะครับอาเธอร์จอนสันออกห่างนิดนึงมีหมัดหน้าคอยยับรบกวนขวายังไม่ปล่อยนะพิชิตต่อยขวาลำตัวจะเร็วจริงๆนะฮะขาต่อยยากอย่างนี้มีหมัดบวกขวามาอีกนะครับอาเธอร์จอนสันน่าสูงเราถอยด้วยนะฮะคุณสมมาตรครับสไตล์มวยถ้าเราเห็นเทปก่อนก็คงจะตัดสินใจยากเหมือนกันแกบอกแกไม่มีเทปมานะเราเสียเปรียบตรงนี้หมดยกที่หนึ่งครับครับคุณตลอดน้ำนี่นะครับคุณมีเงื่อนอะไร
เพราะอย่างนี้ใช้เบอร์อะไรเนี่ยเบอร์อะไรเปิดเปิดวัดไอ้ไว้บาลานซ์หน่อยเบอร์สองก็ได้เพราะมันยังอยู่มันมีแสงสว่างข้างนอกอันนี้ใช้ใช้ข้าวบดผมเดี๋ยวมันมืดแล้วแล้วลงลงไม่เปียกช่วงเวลาไม่ดีสบายยกที่สองพิชิตยังเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าไปก่อนนะครับก็ทางกรรมการผู้ห้ามบนเวทีบอกว่าให้ทางเทรนเนอร์แล้วก็พี่เลี้ยงลงจากเวทีนะครับพี่เดินอัดเข้าไปอีกตอนสันมีหมัดหน้าคอยับรบกวนไว้พิชิตต้องลงทุนอย่างเยอะมากเหมือนกันนะครับประเภทต้องทะเลาะตลอดนะครับไล่ชนกระดานหรือเปล่าเธอจอนสันนี่ว่องไวนะครับเร็วจริงจริงสุนิขาดูขาแกยังไม่ออกยังไม่ออกหมัดนะฮะดูขาขวายังปิดป้องไว้ไม่ออกนะครับคอยเต้นฟุตบอลมีเบสิกในการชกออกเร็วเหลือเกินนะครับจอนสันนี่คิดดักบวกเข้าไปอีกมาตัวมวยถอยมวยเชิงอย่างนี้ชกลำบากนะครับเพราะว่าต้องไล่ให้จนไล่ต่อยยังไม่โดนนะครับจนสันบอกว่าบุกมาบุกมามีหมัดยับของอาเธอร์จอนสันนี่ยับได้เรื่อยแต่ไม่หนักนะครับคิดตามต่อย 1-2 ยังไม่โดนจังคิดบวกเข้าไปอีกพิชิตก็ต้องเร่งเต็มที่แล้วครับมาเจอกับมวยอย่างนี้อาศัยว่าจังหวะโยกเข้าหาครับของเราต้องเร่งอีกหน่อยพิชิตเดินเบียดครับเบียดเข้าไปอีกนะครับคิดหุกซ้ายตัดลำตัวไปหมัดนึงโอ้เบียดได้ดีฮะนิ่มฮะไม่บุ่มบามเลยนะฮะวันนี้พิชิตสมาธิดีสวยฮะอย่างนี้โยกเข้าไปก่อนนะครับอย่างนี้สวยฮะไม่บุ่มบามนะฮะไม่ลนนะครับออกได้ดีฮะอย่างนี้หนีไปไหนก็ไม่เป็นไรครับคุณสุนิขาวขาดีอย่างนี้เราก็ไล่สวยฮะแต่ว่าน้ำหนักมันท้องครับขอให้มีบวกกันบ้างนะครับไม่ใช่วิ่งหนีอย่างเดียวกับจะหนีเรามากไปหน่อยสูงด้วยแล้ววิ่งอย่างเดียวอย่าบุ่มบามอย่างเดียวนะตอนนี้ของเรายังเรียกว่าต่อยไม่โดนจังๆนะครับโดนเชือกบ้างข้างๆบ้างเพราะว่าอาเธอร์จอนสันนี่ถอยเร็วถอยห่างแล้วก็มีลีลาการถอยที่รวดเร็วเหลือเกินนะครับคิดตามบวกอีกไม่ชนนะครับไม่ชนออกจากมุมไปแล้วจนสันถอยห่างมามีหมัดถอยแยบรบกวนไว้เท่านั้นนะครับคิดตามต่อยขวาคิดติดเชือกแล้วโดนทุกซ้ายของพิชิตไปหมัดนึงจนสันต้องถอยห่างคิดเดินบวกอีกคิดเป็นฝ่ายเร่งเข้าไปอีกคิดเร่งเข้าไปอีกจนสันคอยแยบรบกวนไว้บวกขวามาหมัดหนึ่งคิดทุกซ้ายตัดไปอีกทีหนึ่งคิดเดินเบียดเข้าอีกประสานต่อยขวาโดนหน้าของพิชิตมาเร็วเหลือเกินนะครับสูงด้วยเร็วด้วยมีหมัดอย่ารบกวนต่อย 1-2-3 มาหุกซ้ายตัดลำตัวออกมาเป็นชุดนะคุณสุนิขาวไว้วางใจไม่ได้ครับบนก็สวยโอ้โหเรายิงสวยฮะขวามาเร็วเหลือเกินนะครับคิดขวาบนซ้ายบนจอนสันยังไม่เป็นไรนะครับคิดเดินบวกอีกยิ่งเดินเร็วทางจอนสันยิ่งถอยเร็วนะครับมีหมัดหน้าหมดยกที่สองวิ่งอย่างเดียวไม่ปล่อยเลยเวลาไม่พอไม่น็อกแน ขึ้นยกที่3ครับคุณสมิงขาวครับก็
ยกที่3นะครับผ่านไปแล้ว2ยกยิดจะเป็นฝ่ายเดินบวกเข้าอีกอาร์เธอร์จอนสันนี่เร็วเหลือเกินนะครับแล้วถอยเร็วด้วยติดตามต่อย 1-2 ลำตัวอาร์เธอร์จอนสันติดเชี่ยวอยู่มีดีลาการชกพอเข้าในนี่ก่อนเลยนะครับอาร์เธอร์จอนสันคิดบวกเข้าอีกคิดไล่เร็วนะครับจอนสันก็ถอยเร็วคิดตามกวาดลำตัวไม่ถึงจอนสันต่อยขวาโต้มาหมัดนึงจอนสันแยบซ้ายกันไหมคิดเดินเบียดเข้าอีกคิดเดินเบียดเข้าอีกคิดต่อย 1-2 ลำตัวหุ้นซ้ายหมัดนึงจอนสันต่อยตัดไว้มีหมัดแยบคอยรบกวนอีกมาไล่ยังไม่จนนะครับมาถึงยกที่3แล้วคิดเป็นฝ่ายเดินบวกเข้าอีกโอ้แกต่อยแบบสมัครเล่นจริงๆเลยเร็วขาคุณสมมาตรสังเกตให้ดีนะครับว่าเวลาออกขวานี่การขวาตกไม่ได้ฮะพิชิตล้วงไม่ได้การขวาตกไม่ได้เหมือนกันนะขวาตั้งไว้เลยนะครับขวาของจอนสันนี่ตั้งไว้เลยคิดมายังต่อยลำตัวเปิดทางไม่ได้นะครับให้มาปิดล่างแล้วจะได้ต่อยทางยังต่อยไม่ได้คิดต่อย 1-2 ลำตัวซ้ายบนสันฮุกซ้ายมาหมัดนึงสันแยบซ้ายไว้อีกคิดเป็นฝ่ายไล่วิกพิชิตเดินตลอดนะครับยังไม่ชนจอนสันนี่ออกเร็วเหลือเกินพิชิตยิงไล่เร็วอีกปล่อย 1-2 โดนหน้าของพิชิตต้องบุ่มบามไม่ได้นะฮะต้องรัดกุมด้วยนะฮะเดินล้นมากไม่ได้ครับเร็วเหลือเกินนะครับแกรวดเร็วมีเบสิกแล้วก็มีนานๆออกทีพิชิตเลี้ยงขวาไปหมัดหนึ่งยังไม่โดนหุ้นซ้ายอีกหมัดหนึ่งจอนสันเข้ามากอดไว้มาเป็นมวยที่มีประสบการณ์เหลือเกินนะครับคุณจะชกมวยอาชีพแค่7ครั้งแต่ว่าสมัครเล่นนี่โชคชวนเหลือเกินร้อยกว่าครั้งนะครับคิดยิงขวาตัดลำตัวสารต่อยขวามาหมัดนึงคิดบวกไปอีกคิดตามยังต่อยไม่ชังนะครับสารแยบซ้ายกันไว้คิดยิงขวาตัดลำตัวจอนสันนี่ออกเลยคิดหุ้นซ้ายอีกหมัดหนึ่งจอนสันแยบซ้ายกันไว้สันต่อยขวาโดนขวาของวิจิตทำท่าลำตัวชักออกคิดยิงขวาลำตัวอีกจอนสันหุ้นซ้ายคิดต่อยขวาตามหุ้นซ้ายอีกหมัดจอนสันติดมุมเลยนะครับคิดต่อยขวาจอนสันแยบซ้ายกันไว้คิดหุ้นซ้ายตัดลำตัวคิดไล่เขาอีกจอนสันถอยห่างไว้อย่าล้นนะล้นก็มีปัญหาเหมือนกันนะล้นไม่ได้นะฮะมีขวดน้ำขึ้นมานะครับกรรมการชาวอเมริกันก็เลยต้องมากำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีนะครับคิดเดินบวกไปอีกหมดยกที่3ไอ้คิดอย่าบุ่มบามดิว่ากดมาเสียงไม่ออกเลยนะลงนี้ออกท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่4คิดยังเป็นฝ่ายเดินบวกเข้าอีกหุกซ้ายตัดลำตัวต่อยยิงขวาลำตัวสันหุกซ้ายมาคิดหุกซ้ายตามทีไม่ถึงสันแยบซ้ายกันไว้คิดเล่นเข้าอีกคิดต่อยขวาเข้าไปสันมีหมัดหน้ายิงขวามาหุกซ้ายมาหมัดซ้ายนี่ออกได้เร็วนะครับต่อยขวาอีกหมัดไม่หนักนะครับของเราไม่ยีละสันหุกซ้ายไว้ต่อยขวาตัวคิดต่อยขวาตามหุกซ้ายตัดลำตัวต่อยขวาลำตัวจอนสันถอยห่างมานิดนึงแยบซ้ายกันไปอีกจอนสันต่อย 1-2 โดนหน้าพิชิตแยบซ้ายอีกหมัดนึงพิชิตแยบซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาบนพิชิตเร่งเข้าไปอีกพิชิตเป็นฝ่ายเดินเร็วไปยกในยกที่4นะครับ
สงสารต่อย1 2ฮุกซ้ายเหยียบซ้ายเข้าหน้าอีกคิดเดินบุกต่อยขวาหมัดนี้ไม่โดนจังคิดไล่ไปฮุกซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาลำตัวสงสารฮุกซ้ายมาไม่ใช่ต่อยขวาตัดฮุกซ้ายลำตัวต่อยขวาลำตัวต่อยตัดต่อยซ้ายลำตัวสงสารฮุกซ้ายมาคิดไล่ไปอีกสงสารต่อยขวาสงสารฮุกซ้ายเข้าหน้าสงสารต่อยขวามาไม่ใช่ต่อยขวาลำตัวคิดยิงเล่นลำตัวอีกคิดหันมาตัดลำตัวสงสารครับพิชิตของเราหันมาแรกด้วยคิดต่อยขวาลำตัวฮุกซ้ายลำตัวอีกสงสารชักหายใจยาวแล้วนะครับสงสารต่อย1 2ต้องอันตรายด้วยนะครับคุณสมิงขาวเราไล่เขาเพลินๆนี่นะฮะเขามีบวกออกมาเหมือนกันฉะนั้นหล่นไม่ได้นะพิชิตฮะเปิดหน้าไม่ได้นะครับเปิดไม่ได้เหมือนกันนะอันตรายนะคุณสมิงขาวต่อยเพลินๆนี่ก็บวกออกมาการตกไม่ได้ด้วยสุขวันหลังของพิชิตจะแตกแล้วนะครับตาซ้ายจะเลือดไหลมาเป็นทางนะครับสงสารต่อยฮุกซ้ายโดนหน้าคิดบวกขวาไม่โดนจังคิดไล่เขาอีกคิดเป็นฝ่ายไล่อีกสงสารถอยห่างไปด้วยคิดต่อย1 2ยังไม่โดนเรือบก็เร็วนะคุณสุนิขาวเลือดเราไหลออกมาแล้วฮะขอบตาซ้ายครับแต่ก็นะครับพิชิตยก4ครับสงสารพยายามยับกันกลุ่มด้วยฮะคุณสมิงขาวรับกลุ่มด้วยนะฮะไม่ได้ต่อยเพลินนะครับสงสารหน้าหน้าโต้มาถึงการฝาไม่ตกฮะสงสารนี่ไม่ยอมลงเลยครับคิดดันไปอีกติดมุมน้ำเงินอยู่สงสารยับซ้ายไปอีกคิดต่อยฮุกซ้ายตัดลำตัวพิชิตก็การฝาตกไม่ได้เหมือนกันนะฮะดูแกออกมาชัดเจนนะฮะขาเร็วออกไหมฮะต่อยขวาเข้าไปโดนส่วนหนาครับคุณสมิงขาวออกข้างเหลือเกินเดินฮุกซ้ายไปหวัดพิชิตต่อยซ้ายลำตัวพิชิตต่อยขวาอีกซ้ายไม่ถึงจนสันน่ะต่อยคล่องเหลือเกินพิชิตต่อยขวาโดนโอ้โหจนสันติดมุมอยู่หมดยกที่4น้ำมันน้ำมันประกาศน้ำมันทำงานข้างหลังหน่อยนี่กองทำงานไม่ได้น้ำมันครับกองครับน้ำมันแฟนมวยที่ชมอยู่ด้านหลังนะครับที่ออกทางทีวีนะครับออกทางทีวีสักนิดนะครับขอความกรุณานะครับเจ้าหน้าที่ขอความกรุณาด้วยเพราะกล้องเราจับภาพไปแล้วถ่ายทอดไม่ได้นะสั่นนะครับภาพสั่นนะฮะขอให้ลงออกจากแท่นของการถ่ายของกล้องด้วยนะฮะแล้วออกห่างด้วยนะครับตรงนั้นอันตรายครับมันก็ลุ้นกันลุ้นไปสั่นปิงได้ไหมไม่ได้นะเออไม่ได้ถ่ายหรอกท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่5มาคู่นี้ชกกันเรียกว่าตื่นเต้นมาตลอดนะครับพิชิตของเราแตกแล้วนะครับทางตาซ้ายเรียกว่าสมใจแล้วครับสำหรับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์วันนี้สวมหัวใจสิงห์นะครับมาดูยกที่5นะครับวันนี้หมัดพิสิงห์ยังไม่สิงห์นะครับเธอจอนสันมีหมัดหน้านี่รบกวนหน้ากลัวเหลือเกินนะครับแล้วก็มีเบสิกออกเร็วด้วยคิดต่อย1 2ลำตัวอีกต้องย้ำลำตัวก่อนนะครับสูงเหลือเกินนะครับคุณสมิงขาวต้องใช้ความพยายามแล้วก็บุมบามไม่ได้นะฮะพิชิตนี่เปิดหน้าไม่ได้เปิดก็ไม่ได้อันตรายจริงๆนะจนสันแยบซ้ายกันอีกพิชิตต้องลงทุนอย่างสูงนะครับวันนี้เป็นจอมนักลงทุนเลยพิชิตขวาตัดลำตัวอีกไม่จนสันนี่ใช้ตาดีเหลือเกินแล้วเร็วด้วยนะครับเร็วด้วยโดนหนักเป็นเบาไปหมดออกเร็วถอยห่างสงสารแยบซ้ายรบฮุกซ้ายอีก2ทีพิชิตหมัดโดนขวาไปหมัดนึงพิชิตตามบวกเข้าไปอีกมาช่วงชกของเรานี่เสียเปรียบเยอะนะครับเลือดเริ่มปรีมานิดนึงสงสารพยายามต่อย1 2อีกเขาเน้นหมัดเหมือนกันนะครับเน้นมาเหมือนกันมีหมัดซ้ายคอยยับรบกวนไปอีกมาถึงยกนี้ยกที่5แล้วนะครับพิชิตพยายามยิงลำตัวสงสารเร็วเหลือเกินถอยห่างเร็วด้วยหมัดซ้ายนะครับของเราต้องฝ่าดงกำปั้นหมัดหน้าให้ได้นะครับคิดยิง1 2ลำตัวสันจิ้มหมัดขวามาหมัดนึง
อันตรายจริงๆนะครับเทอร์จอนสันนี่ชกแล้วอันตรายมากเลยเพราะว่าสายตาดีนะครับแล้วก็ขวาไม่ตกด้วยคิดต้องบวกต้องเร็วนะครับเปิดหน้าไม่ได้จอนสันโดนฮุกคิดตามต่อยขวาตัดลำตัวไปหมัดนึงหมัดขวาโดนขวาของจอนสันจอนสันต่อยขวาโดนหน้าพิชิตอีกจอนสันนี่พยายามออกโดนหมาขวาหมัดนี้สูงไปนิดนึงพิชิตคิดเดินไล่เขาอีกเลือดเริ่มไหลมาไม่เยอะนะครับปีมานิดหน่อยใต้ตาซ้ายของพิชิตคิดแยบซ้ายโดนหน้าจอนสันคอยรบกวนไว้ด้วยหมัดหน้าคอยแยบรบกวนตลอดพอเข้าในนี่จอนสันพยายามตะแคงข้างนิดนึงพิชิตก็ต่อยโดนเป้าใหญ่คิดเร่งเข้าไปอีกยกในยกที่5แล้วนะครับสมิงขาวจังหวะเข้าออกแล้วทำให้มวยไล่แล้วไล่ลำบากนะสูงด้วยสูงแล้วเร็วด้วยนะครับสายตาดีด้วยคิดหุกซ้ายมาหมัดดึงโดนหน้าของจอนสันคิดบุกไปโดนขวาของจอนสันคิดต้องไล่เร็วกว่านี้นะครับจอนสันต่อยหุกซ้ายโดนหน้าพิชิตพอเข้าคิดต่อยหุกซ้ายตัดลำตัวคิดต่อยขวาเขาอีกจอนสันแยบซ้ายกันไว้หมดยกครับคะแนนเป็นนำครับมันไม่ได้ทำนี่มันถอยหมดเลยนี่ไม่ได้ทำถอยนานๆออกทุกหมัดนี่มีเทปดูลำบากเลยพี่ต่อยแล้วลำบากครับเทปมันยากบวกนี้แก้ไม่ได้เลยแม่วิ่งนี่ต้องมีเทคนิคอะไรมาดีชัวร์นี่ก่อนยาบุ้มบางเข้าตาหน้าลองเดี๋ยวเข้าตามันท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่6ตอนนี้มาครึ่งทางแล้วนะครับชิดยังเป็นฝ่ายเดินบวกเข้าอีกหุกซ้ายโดนหน้าไปหมัดนึงจอนสันถอยเร็วคิดตามบวกเขาหุกซ้ายโดนหน้าของจอนสันจอนสันอาศัยคอยกันคิดหุกซ้ายตัดลำตัวอีกโดนหุกซ้ายอีกหมัดนึงคิดหุกซ้ายเข้าหน้าต่อยดึงสองเข้าหน้าคิดต่อยทั้งตัวจอนสันชักหนีไม่ออกคิดเดินบวกเข้าอีกคิดตามต่อยขวาอีกหมัดจอนสันนี่โดนชักอ่อนแล้วนะครับจอนสันต่อยขวาคิดต่อยขวาตัดลำตัวจอนสันโดนลำตัวชักอ่อนคิดหุกซ้ายตัดลำตัวอีกจอนสันแยกซ้ายไว้สันหุกซ้ายโดนหน้าคิดเดินไล่เข้าอีกคิดแยกซ้ายไว้ต่อยขวาลำตัวคิดเร่งต่อยขวาตัวอีกพยายามหันมาเล่นต่อยตัดลำตัวนะครับจอนสันชักหนีโดนหุกซ้ายโดนหน้าครับซึมแล้วคิดต่อยขวาลำตัวคิดหุ้มซ้ายเข้าหน้าต่อยซ้ายตัดลำต่อยขวาเข้าหน้าคิดต่อยขวาลำตัวหุ้มซ้ายลำตัวอีกจอนสันก็โต้ตลอดนะครับคิดต่อยขวาเข้าอีกหุ้มซ้ายลำตัวจอนสันโดนลำตัวชักอ่อนคิดต่อยขวาลำตัวหุ้มซ้ายตัดลำตัวอีกต่อยขวาบนจอนสันจะหนีบหมัดยังหนีบไม่ได้นะครับต่อยขวาลำตัวอีกจอนสันโต้ตลอดเหมือนกันคิดยิงขวาลำตัวต่อยขวาลำตัวคิดหุกซ้ายเข้าไปจอนสันต่อยขวาหุกซ้ายมาคิดไล่เล่นลำตัวอีกคิดยกนี้หันมาโดนเย็บซ้ายของจอนสันต้องทอดแล้วนะน็อกไม่ได้ต้องเย็นแล้วนะครับคุณสมิงขาวเดี๋ยวคิดเดินไล่เขาอีกจอนสันยกนี้ดูอ่อนแล้วนะครับยก6นี่แกก็ทนด้วยคุณสมิงขาวเร็วด้วยถอยด้วยทนด้วยทำท่าจะยุบจะยุบมีฮึดมาอีกแล้วนี่ต่อไม่ได้เหมือนกันเนี่ยดูหยุดไม่ได้
พิชไล่เขาอีกพิชหันมาเล่นลำตัวสอนสันฮุกซ้ายพยายามจะเข้าก่อนพิชิตนะครับการตกไม่ได้ฮะพิชชิตสาวไล่เพลินๆไม่ได้พิชต่อยขวาตัดลำตัวอีกจอนสันนี่ทำท่าตัวโก่งตัวงองอขี้กล้องมาแล้วนะครับแต่ว่าเรามีก๊อกสองฟื้นมาอีกพิชต่อยขวาเขาอีกจอนสันนี่เร็วเหลือเกินนะครับพิชโดนฮุกซ้ายไปหมัดนึงจอนสันพยายามโต้ไม่ยอมออกหมดยกที่6เต็มจบแล้วนะครับโลดึงสองเอาละเหลือโอเคเส้นไปตรงนี้เลยท่านเพื่อนเข้าเสริมนะฮะคนดูเอกยุทธนาอ๋อคนนี้เข้ามาเข้ามาผมเรียกมาท่านจักรบาลมานั่งนั่งไม่ไม่ไม่เป็นไรน่าดีแล้วไหมเบียกอย่าล้นลำตัวมาเบียกออกมาลำตัวมาเข้าใหญ่ท่านผู้ชมที่เคารพครับเราคาดว่ามวยคู่นี้เกิน1ทุ่มเวลาข่าวช่อง5แน่นอนท่านพลเอกยุทธนาคำดีผู้อำนวยการช่อง5บอกว่าต้องให้ผู้ชมทางบ้านดูจนจบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดเข้าข่าวครับท่านผู้ชมครับมาดูยกที่7นะครับพิชิตยังเป็นฝ่ายไล่ครับอีกเธอจอนสันนี่แม่ทำท่าจะงอไปแล้วนะครับในยกที่6พิชิตต่อยขวาลำตัวพิชิตฮุกซ้ายอีกหมัดนึงจอนสันนี่แกมีผ่อนมีหนักมีเบามีอย่ารบกวนอีกแต่ไม่หนักนะครับเรียกว่าไม่ยีราพิชิตเราเฉยเฉยพิชพยายามเน้นอีกครับแต่เร็วอย่างนี้ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับไม่มีลูกหนักพิชเป็นฝ่ายไล่พิชพิชพยายามหันมาเล่นลำตัวเลือดไหลมานิดหน่อยนะครับพิชฮุกซ้ายลำตัวสันเย็บซ้ายเข้าหน้าสันเย็บซ้ายกัดไปอีกพิชตามต่อยขวาหมัดนี้พลาดไปนิดนึงมาจนสันนี่เร็วเหลือเกินนะครับเร็วจริงๆแต่ว่าโดนลำตัวแล้วดูทีท่าว่าอ่อนนะครับพิชต่อยขวาลำตัวกรรมการชาวอเมริกันนะครับบอกว่าให้ต่อยเหนือเหนือหน่อยนะครับเหนือเหนือเข้มขัดหน่อยสูงด้วยแล้วสายรวดเร็วฮะจอนสันนี่เร็วมาถึงยกที่7แล้วนะครับตอนนี้คิดหุกซ้ายตัดลำตัวอีกตามต่อยขวาลำตัวตัดล่างตลอดขวาตรงเข้าลำตัวหัวใจตลอดนี่ไงนะฮะยามหันเล่นเป้าใหญ่นะครับพิชิตต่อยบนไม่ถึงแน่นะคุณสุนิทก็ต้องเล่นลำตัวก่อนนะครับต้องเล่นเป้าใหญ่ก่อนนะครับพิชิตจอนสันยังหนีเร็วคิดหุกขวาหมัดนี้ไม่ถึงคิดไล่เขาอีกโดนฮุกซ้ายคิดฮุกซ้ายตัดลำตัวจอนสันต่อย 1-2 เข้ามาคิดต่อยขวาซ้ายไม่ถึงแลกหมัดยัดซ้ายคนละหมัดจอนสันยัดซ้ายไว้คิดต่อย 1-2 ตามบุกเขาอีกคิดเดินตลอดนะครับรอหมัดบวกยังไม่โดนจังๆซ้ายคอยเบิกเป็นฝ่ายเดินซื้อตลอดนะครับหมัดผีสิงแชมป์โลกในรุ่นฟลายเวทของ IBF นะครับสุสานยัดปันวิกครับข่าวดีฮะสำหรับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์คณะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ท่านสุเทพเทือกสุบรรณท่านให้ความกรุณาถ้าบอกว่าพิชิตชนะวันนี้จะให้รางวัลพิเศษ 50,000 บาทนะฮะขอเสียงปรบมือหนึ่งพร้อมทั้งสสสุราษฎร์ธานีฮะประธานกรรมาธิการกีฬาท่านชุมพลกาญจนะอีก 50,000 บาทครับสายงาน
มากคะแนนมึงนะดูมันทำอะไรล่ะมันสบายท่านผู้ชมครับมาถึงยกที่8แฟนมวยภายในสนามมวยชั่วคราวนะครับที่สนามกีฬาสุราษฎร์ธานีนี่เกือบแสนคนนะครับเกือบแสนคนวันนี้มาดูยกที่8คิดไล่เขาอีกต้นสันมีหมัดหน้าเขาคิดต่อยตัดลำตัวคิดต่อย 1-2 เขาอีกคิดเดินไล่ใหญ่แล้วนะครับยกนี้มาต้นสันยิงหนีเร็วเขาอีกแต่ว่าหมัดแยบนี่ไม่ยีระนะครับพิชิตไม่ทงท้านเลยทีเดียวพิชิตต่อยขวาลำตัวพิชิตเดินไล่เขาอีกพิชิตโดนฮุกซ้ายไปหมัดหนึ่งสันถอยหนีไปอีกเรากาดขวาตกก็ไม่ได้มันมีฮุกซ้ายไล่เพลินๆไม่ได้คุณธงชัยครับจนสันนี่เร็วแต่ไม่หนักนะครับไม่หนักนะเวลาออกมาแล้วจะรวดเร็วนะสองแรงบวกได้ประมาทไม่ได้พิชิตก็ทำหน้าที่ดีเหลือเกินวันนี้น่าการตกไม่ได้นะก็มีนาทีทองเหมือนกันพอมาทีง3หมัดเลยนะครับ1 2 3เลยจอนสันแต่พิชิตของเราเฉยๆนะครับไม่ระคายพิชิตตามต่อยขวาลำตัวโดน1 2เข้าไปพิชิตต่อยฮุกซ้ายได้หมัดนึงพิชิตไล่เข้าอีกพิชิตต่อยขวาลำตัวอีกสวยครับลูกนี้จอนสันพยายามกันไว้ออกข้างออกเร็วเหลือเกินนะครับมาถึงยก8นี่ยังหนีได้รวดเร็วเหลือเกินอาเธอร์จอนสันนี่ชิดไล่เขาอีกเราเบาใจขึ้นนะฮะการรู้สึกว่าน้ำหนักหมัดแกก็จะเบาลงไปด้วยนะฮะหลายยกครับเพราะมาจากสมัครเล่นเงี้ยเป็นนี้มีข่าวครั้งแรกที่วันนี้โดนคนละหมัดนะครับโดนทั้งคู่แต่ว่าหมัดของจอนสันนี่ไม่ระคายผิวพิชิตนะครับชิดฮุกซ้ายไปหมัดนึงยีตามต่อย 1-2 ตัดอีกสุดเหยียบซ้ายไว้พยายามหันมาเล่นล่างจนสันนี่พอมีหมัดหน้าแตะและซ้ายขวาตามเลยนะครับ 1-2-3 ไปเลยแต่ไม่หนักคิดหุกซ้ายไปอีกหมัดนึงคิดไล่เขาอีกจนสันพยายามบวกติดมุมคิดหุกซ้ายสันต่อยเร็วแต่ไม่หนักล็อกคอของไปคิดไว้เลยนะครับอาเธอร์จอนสันกรรมการชาวอเมริกันนะครับซึ่งเป็นผู้ห้ามบนเวทีจอนสันคอยแยบอีกคิดฮุกซ้ายตัดลำตัวคิดต่อยขวาจอนสันแยบซ้ายกันไว้คิดเดิบขาคุณสมมาตรฮะคุณสมิงขาวขาแกอย่างที่กราบเรียนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วนะฮะว่ามาจากมวยสมัครเล่นแล้วก็โอลิมปิกเลยนะฮะแต่ว่าพอชกอาชีพได้แค่7ครั้งพิชิตตามต่อย1 2โดนหน้าจอนสันนี่โดนทำท่าจะซึมมาอีกแล้วมีโต้มาอีกแต่ว่าน้ำหนักโอ้โหโดนหมัดนี้หน้าหายไปเลยครับพิชิตคิดโดนทุกซ้ายไปตกไม่ได้ไม่งั้นกาตกเป็นโดนเหมือนกันนะฮะต้องรัดกุมนะฮะฮะกาตกไม่ได้อันตรายฮะจอนสันพยายามนี่เรียกว่าปล่อยมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับหมดยกที่8คุณจะได้ท่านผู้ชมครับมาดูยกที่9พิชิตอยู่ฝ่ายแดงนะครับเก่งๆก็ปักว่า M150 นะครับของโอสถภาเต็กแห่งอยู่คิดเดินบวกเข้าไปอีกสันสันต้องถอยห่างมีการบินไพด้วยนะครับแล้วก็มีอาดิดาสด้วยที่เก่งของพิชิตคิดต่อยขวาโดนหน้าจอนสันถอยเร็วมีหมัดเย็บพอรุกวนอีก
ชิดเรื่องเข้าไปสันต่อย 1-2 ยังไม่โดนชิดเป็นฝ่ายโยกไล่หมัดนี้มาหน้าโกเหมือนกันนะครับโดนยับไส้หมัดจนสันนี่เน้นเหลือเกินออกมาตะละหมัดพยายามเน้นชิดเดินบวกเข้าไปชิดตามต่อยขวาจนสันนี่ถอยเร็วต่อยแบบมวยสมัครเล่นเลยนะครับต่อย 1-2-3 1-2-3 แล้วออกเลือดของพิชิตก็ไหลมาเป็นทางไม่เยอะนะครับไหลมานิดหน่อยยกนี้เป็นยกที่9เหลืออีกถึง3ยกนะครับใต้ตาครับคือสีขาวไม่เป็นไรฮะน่าดูแก๊ปต่อยแบบมา 1-2 1-2 ทุกทีนะครับทางอาเธอร์จอนสันนี่ชิดโดนหมัดเข้าชิดต่อยขวาบวกลำตัวเข้าหน้าอกนะฮะเขาแยบเราจะเห็นนะเขาแยบเข้าหน้าแต่เวลาเราต่อยเข้าลำตัวนะฮะเพราะว่าสูงกว่านะครับอาเธอร์จอนสันนี่พออกอย่างเดียวนะฮะพอหมัดพอออกหมัดหน้าคือหมัดแยบของอาเธอร์จอนสันนี่เราเห็นคือโดนหน้าพิชิตหลายหมัดเหมือนกันแต่ว่าของเราพอต่อยลำตัวนี่เขาก็สะอึกไปนะครับยึดตามต่อย 1-2 ลำตัวอีกจอนสันมีหมัดหน้าคอยแยบรบกวนไม่หนักนะครับพิชิตเราไม่ยีระเฉยแต่ไล่ไม่ชนกระดานตัวจอนสันหนีเร็วแล้วต่อย 1-2-3 มาอยู่ตลอดแต่ไม่หนักชิดต่อยหุกซ้ายตัดลำตัวหุกซ้ายโดนหน้าอีกจอนสันมือเลยครับชิดต่อยขวาลำตัวมีอาการโดนขวามาที่ออกอาการไปนิดนึงปิดแล้วนะครับจอนสันปิดแล้วไปชิดต่อยขวาลำตัวอีกสันบวกมาโดนหุกซ้ายของไปชิดเราก็ตกไม่ได้ซ้ายเข้าหน้าสงสารก่อนแล้วที่ต่อยขวาลำตัวชิดซ้ายเข้าไปสงสารคอยแยบซ้ายกันไว้มาจนสันหนีเร็วเหลือเกินโดนเหมือนกันนะครับเราโดนเหมือนกันชิดหุกซ้ายเข้าหน้าโดนไป 3-4 หมัดชิดโดนไป 3-4 หมัดนะครับตอนนี้แต่ว่าเฉยนะครับชิดที่มันฝ่ายเดินไล่พิกชิดวันนี้ก็โยกสวยนะฮะกาดเกิดดีหมดนะครับแม่จอนสันโอ้ชอบกันชิดวันนี้ถ้ายืนนิ่งไม่ได้เสียวนะครับยืนนิ่งแล้วโดนย้ำแน่กาดขาหล่นก็โดนก็วิ่งสายหมดยกที่9ครับท่านผู้ชมเรามาดูกันยก10ครับเหลือเพียงอีก3ยกเท่านั้นนะฮะก็ตื่นเต้นและทึ่งใจพอสมควรนะเพราะว่าผู้ท้าจริงนี่ทั้งสูงแล้วก็รวดเร็วนะฮะก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงผู้ชมครับมาถึงยกที่10ผ่านมาแล้ว9ยกนะครับมาถึงยกที่10พิชิตเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับพอเริ่มมาก็เดินแล้วสุสานมีหมัดหน้าคอยเย็บรบกวนอีกเป็นมวยที่มีเบสิกการชกที่เราต้องโยกตลอดนะครับคืออาเธอร์ชอนสันที่ต่อยขวาลำตัวอีกมาจอนสันหนีเร็วแล้วเกินที่ต่อย 1-2 ลำตัวจอนสันพยายามเลือกเน้นโดนหุ้นซ้ายของพิชิตเตะไปนิดเดียวนะครับยิ่งไล่เร็วจอนสันยิ่งถอยห่างถอยเร็วด้วยนะครับที่ต่อยขวาโดนหน้าหุ้นซ้ายให้มาต่อยขวาลำตัวหุ้นซ้ายลำตัวจอนสันติดบุ้มอยู่กรรมการกรรมการกั้นไว้แล้วครับกรรมการชาวอเมริกันชิดต่อยขาลำตัวอีกหุ้นซ้ายเข้าหน้าชิดต่อย 1-2 ลำตัวชิดต่อยขาลำตัวอีกพยายามหันมาเล่นเป้าใหญ่หุ้นซ้ายลำตัวต่อยขาเข้าไปสงสารพยายามบวกโดนซ้ายเข้าหน้าอีกมันจนสันนี่ถอยเร็วต่อยขาโดนหน้าพิชิตสงสารต่อยขาอีก
คิดหุ่นซ้ายตามต่อยขวาเข้าไปหุ่นขาต่อยขวาโดนหน้าหุ่นขาโดนลำตัวทำท่าอ่อนแล้วนะครับคิดไล่เขาอีกคุณชมชัยขาวทำท่าอ่อนแล้วนะครับคุณชมชัยทำท่าอ่อนแล้วนะครับครับแต่ว่ามัดเย็บนี่โอ้โหดูแกถอยนะเราก็ต้องกว้างไกลเหลือเกินนะฮะแม่แกก็เร็วดูขาดิมีอาการนะฮะแต่ก็ยังรวดเร็วเหลือเกินพิชิตเป็นฝ่ายไล่เขาอีกสนสารพยายามยับรบโดนลูกซ้ายของพิชิตพิชิตพยายามเน้นแล้วนะครับตอนนี้ไล่เขาอีกติดมุมแล้วนะครับติดมุมแล้วลูกซ้ายเข้าหน้าต่อยขวาตัวดันต่อยขวาตัดสีข้างอีกต่อยลูกซ้ายเข้าไปสนสารยับซ้ายกันไว้อีกสนสารนี่โดนจังๆนี่เรียกว่าหลบรอดไปได้นะครับมีผ่อนหนักเบายับซ้ายกันไว้อีกสนสารคอยยับคิดตามหุ้นซ้ายตัดลำตัวหันมาเล่นลำตัวอีกยับมาขวาเหวี่ยงขวาหมัดนี่ไม่ถึงนะครับสนสารออกเร็วเหลือเกินเบสิกการชกของสนสารนี่งดงามนะครับแต่ว่าไม่หนักสกัดพิชิตหุ้นซ้ายเข้าหน้าอีกคิดต่อยตัดหนึ่งสองลำตัวอีกมาโดนลำตัวโดนลำตัวเข้าไปนี่ตาลอยเลยนะครับสนสารนี่เร็วจริงๆคุณสมิงขาวแม่เราไล่ไม่จนเหมือนกันดูขาโอ้มีเบสิกการชกที่ถอยห่างถอยเร็วมากเลยครับแม่เชิงชกได้เหลือเกินดูเรากาดตกก็ไม่ได้ด้วยนะฮะถ้าต่อยได้ดีพอสมควรทีเนี้ยพอพิชิตกาดตกไม่ได้จริงหมดยกที่10มาถึงยกที่11นะครับระหว่างพิชิตกับจอนสันนะครับจอนสันนี่ถอยห่างถอยเร็วเหลือเกินพิชิตเดินบวกเข้าไปอีกพิชิตพยายามเน้นเป้าใหญ่นะครับจอนสันเคาะโดนกระหมัดนะครับจอนสันก็โดนพิชิตก็โดนเหมือนกันพิชิตหันมาเล่นลำตัวอีกจอนสันคอยรอพิชิตเพียงพรำแล้วก็มีโต้เป็นชุดๆพิชิตหันมายิงลำตัวพิชิตต่อยขวาตัดลำตัวอีกสนสารคอยรอยังหวะอยู่พิชิตคอยยกนี้ยังไม่พิถามนะครับไม่พิถามง่ายๆเหมือนกันเพราะว่าขวาตกไม่ได้นะครับเพราะว่าอาเธอร์จอนสันนี่แกต่อยรวดเร็วมีหมัดโดนทุกซ้ายของพิชิตพิชิตต่อย1 2ลำตัวอีกคิดต่อยพันลำตัวหุ้นซ้ายลำตัวสนสันโดนลำตัวนี่ออกอาการเลยนะครับคิดตามไล่เขาอีกคิดต่อยขวาเข้าไปหุ้นซ้ายเข้าหน้าสนสันหุ้นซ้ายประมาทหนึ่งคิดดันเขาอีกหุ้นซ้ายเข้าหน้าคิดหุ้นซ้ายตัดลำตัวอีกสนสันมีหมัดแยบรบกวนไว้ต่อยขวาสนสันต่อยขวามาไม่โดนคุณมีขาสังเกตวันนี้พิชิตมีดึงตัวแล้วบวกหมัดด้วยนะฮะแต่ว่าไม่โยกไม่ได้นะครับในวันนี้เพราะว่าทางจอนสันนี่แกเน้น1 2คิดต่อยซ้ายลำตัวอีกจอนสันเย็บซ้ายเข้าหน้าอกอยู่ตลอดนะฮะขวาตรงซ้ายตรงแล้วตัดคิดเดินบวกเข้าอีกคิดจอนสันนี่ออกเร็วเหลือเกินมีหมัดเย็บที่ผู้จัดการฝ่ายการตลาด M100 M150ก็มาเนี่ยขวาจะตกเป็นห่วงพิชิตเหลือเกินคุณวราขำสวัสดิ์นะฮะเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับดูรูปร่างแล้วก็เห็นใจเด็กไทยเรานะแต่วันนี้ก็ทำหน้าที่ดีนะฮะคุณหญิงขาวครับพิชิตยังเป็นฝ่ายเดินหุกซ้ายโดนขวาอีกหมัดนึง
คิดต่อยขวาตัดลำตัวโยกไปอีกคิดหุกซ้ายโดนซ้ายของจนสันจนสันเย็บซ้ายคิดต่อยซ้ายตัดลำตัวสันเย็บซ้ายไว้คิดต่อยหนึ่งสองขวาล่างซ้ายบนสันต่อยขวาโดนหน้าพิชิตคิดต่อยหนึ่งสองลำตัวอีกจนสันโดนลำตัวทำท่าอ่อนๆ นะครับแต่ว่ามีฮึดมีพองมีฟูมาเรื่อยทำท่าแฟบแล้วมีฟูมาอีกเราต้องกระโดดถึง2ก้าวนะจะถึงจอนสันโอ้โหแต่ว่าต่อยขวาตัดลำตัวอีกตัดล่างได้ดีจริงๆทนด้วยเร็วด้วยครับน่าจับตามองนะนักมวยอเมริกันคนนี้นะฮะดูเบสิกแองกิโลรันดีพามาเองเลยอย่างที่ครูเท่าชนะซับแก้ววิพากษ์วิจารณ์ไว้นะก็เด็กคนนี้หมดยกที่11สุดท้ายนะครับแม่วันนี้ชกกันอิ่มเลยนะครับ12ยกเพราะว่าคือทางอาเธอร์จอห์นสันนี่เราก็ไม่เห็นเทปเขาด้วยวันนี้มาแม่ความเร็วนี่เร็วเหลือเกินคิดเดินบวกเขาอีกคิดต่อยขวายิงลำตัวยก12แล้วนะครับพิชิตยังคิดหุกซ้ายลำตัวอีกคิดยิงขวาเข้าไปคิดยิงขวาตัดลำตัวอีกคิดหุกซ้ายลำตัวคิดหุกซ้ายลำตัวอีกคิดตามต่อยขวาเข้าไปจอนสันนี่เร็วนะครับแต่ไม่หนักคิดตัดลำตัวอีกยามเล่นข้างๆตลอดนะครับยามเล่นเป้าใหญ่ไว้ก่อนเปิดหน้าไม่ได้นะครับสันเย็บซ้ายกันไว้โอ้โหโดน1 2เข้าโดนซ้ายอีกบัดนึงพิชิตจนสันต่อยขวามาคิดฮุกซ้ายลำตัวได้บัดโดนฮุกซ้ายของจนสันคิดเล่นลำตัวโดนขวาเต็มหน้าเลยจนสันเรียกเขาอีกคิดฮุกซ้ายเข้าหน้ายกนี้จนสันไม่ถอยเลยนะครับยกนี้กะบวกแล้วจนสันเธอจนสันกะเลือดเริ่มใต้ตานะครับใต้ตาซ้ายเริ่มไหลมาเป็นทางนิดนึงคิดต่อยซ้ายลำตัวอีกจนสันยกนี้ทำท่าจะบวกจนสันฮุกซ้ายโดนหน้าวิชิตมีเบสิกการชกที่ไม่เลวนะครับอาเธอร์จนสันนี่แต่ว่าไอ้ลูกหนักหน่วงของเรานี่พยายามเน้นลำตัวตลอดของเราวันนี้ก็ชกถึง12ยกและดูมันจะช้ำพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าใต้ตาแตกจนสันยกนี้พยายามเรียกคะแนนเหมือนกันคิดหุ้งซ้ายตัดลำตัวอีกคิดออกห่างนิดนึงจนสันโดนหุ้งซ้ายของพิชิตสันเย็บซ้ายตามต่อยขวาโดนหน้าคิดต่อยซ้ายลำตัวจนสันคอยบวกจนสันคอยบวกนะครับเลือดไหลมาเป็นทางใต้ตาซ้ายของพิชิตคิดหุกซ้ายลำตัวยกนี้ไม่บวกแล้วนะครับต่อย1 2ลำตัวของจอนสันคิดต่อยซ้ายเข้าหน้าคิดเย็บซ้ายไว้คิดต่อยซ้ายโดนซ้ายไปหมัดนึง
สงสารพยายามต่อย1 2เหมือนกันอย่างนี้คุณสมิงขาวถ้าเขาเดินไม่หนีเราอันตรายเลยนะครับดูการเดินยกสุดสองแล้วเมื่อยกครับหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายแล้วก็ได้รับเกียรติจากคณะท่านรัฐมนตรีช่วยรอผลเกษตรและสหกรณ์นะครับกำลังมีพวกรวมกันฮัลโหล1 2ท่านผู้ชมครับรอสักแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับผลการตัดสินของกรรมการจะออกมานะครับผลการตัดสินฮะเมื่อวันนี้ของเราใต้ตาซ้ายก็แตกมาเรื่อยนะครับผลการชกระหว่างพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์กับอาเธอร์จอนสันก็จบลงไปแล้วนะครับรอคะแนนกันสักครู่นะครับและช่อง5ก็ได้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจนจบนะครับกีฬาดีนี่แหละครับต้องช่อง5ใช่ไหมครับขอบพระคุณครับท่านพลเอกยุทธนาคำดีผู้อำนวยการช่อง5ได้อนุมัติเป็นพิเศษนะครับและอีกสักครู่ในช่วงของข่าวกีฬาเราจะกลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะรายงานคู่อื่นๆซึ่งหลังจากคู่นี้จบไปแล้วจะเป็นคู่ของสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าไม่ได้มีโอกาสได้ชมสดๆเดี๋ยวอาจจะสลับเข้ามานะครับเดี๋ยวทางโน้นจะได้ดำเนินการเพื่อที่จะให้แฟนมวยแฟนกีฬาชาวไทยทั้งหลายได้มีความสุขอยู่กับการชมนักมวยไทยของเราขึ้นชกในวันนี้นะครับในขณะนี้คณะกรรมการสักขีพยานนะครับกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับมิสเตอร์แบรนเดนกำลังรวบรวมคะแนนอยู่นะครับเวลานี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับคนแน่นขนาดแน่นขนาดเหลือเกินนะครับนับแสนคนที่เวทีมวยสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ถ้าหากพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ของเราชนะเนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีสุเทพเพื่อสุบรรณจะมอบเงินให้จำนวน 50,000 บาทนะครับปรบมือท่านรัฐมนตรีสุเทพเพื่อสุบรรณด้วยครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านบัญญัติบรรทัดฐานอีก 50,000 บาทนะครับแล้วก็ท่านชุมพลกาญจนาสสสุราษฎร์ธานีอีก 50,000 บาทครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับโปรดนิ่งและฟังผลคะแนนนะครับกรรมการท่านแรกมิสเตอร์ออสการ์ไบรอันให้พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์118คะแนนให้อาเธอร์จอนสัน110คะแนนกรรมการท่านที่2มิสเตอร์เจคอบลีมาเฮลูให้พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์115คะแนนให้อาเธอร์จอนสัน113คะแนนกรรมการมิสเตอร์คุณนะครับคุณวิชัยศรีจำรัดชาวไทยให้พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์115คะแนนและให้อาเธอร์จอนสัน113คะแนนปรากฏว่าพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ของเราชนะเป็นเอกฉันท์ขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีบัญญัติบรรทัดฐานคาดเข็มขัดให้แก่พิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ทั้งหมดเดี๋ยวกลับกันมาพบกันในช่วงข่าวนะครับต่อไปนี้ไปชมข่าวของช่อง5ก่อนครับสักครู่เดียวครับเรามาเชียร์ไปพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ให้หมัดผีสิงพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ซ้ายทลาขวาถล่มเสยซอยหมัดคมโดนทางใครเป็นลมหลังระบมถึงรากฟันเด็กไทยนิสัยดีพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์มีสัมมาคารวะน่ารักจริงๆนะจ๊ะลูกไทยเด็กไทยไทยเชียร์ไทยให้สะใจบางพระจันทร์เป่ง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 เอาเป่ง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 เอาสั่งเข้าไป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 เอาสั่งเข้าไป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 เอาแชมป์ไม่ไทยเอาแชมป์ไม่ไทยเอาแชมป์ไม่ไทยเป็นรางวัลไป
็กไม่ใช่เป็นรางวัลรังโปมันโตแค่ไหนถึงพิชิตมันไม่ใหญ่แต่ต่อยไว้ก็แล้วกันแต่หนักพลายก็แล้วกันแต่หนักสะใจก็แล้วกัน